สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูประเทศที่ไม่มีกลางคืนกันนะครับลองทายสิว่าเป็นประเทศไหนคอมเมนต์กันดูนะครับและคิดว่าถ้าไม่มีกลางคืนนี้จะมีผีหรือไม่หรือว่าไม่มีนะครับจะเป็นยังไงลองมาดูกันนะครับประเทศที่ไม่มีกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรมีประเทศอะไรบ้างแล้วมีกี่วันเคยสงสัยกันไหมครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับประเทศที่ไม่มีกลางคืนกันนะครับและตอบข้อสงสัยให้คุณทราบการเกิดปรากฏการณ์ของประเทศที่ไม่มีกลางคืนถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับโดยเกิดจากการโคจรของโลกกับดวงอาทิตย์นะครับโดยเกิดจากแกนโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์จะทำให้เกิดการโคจรเป็นลักษณะทางโค้งอยู่เหนือขอบฟ้าขึ้นไปในช่วงเวลากลางวันทำให้ซีกโลกเหนือจึงกลายเป็นฤดูร้อนจากนั้นก็ค่อยๆลดต่ำลงแต่ก็ไม่มีการรับขอบฟ้าหายจากไปนะครับประเทศอะไรบ้างมีแต่กลางวันสำหรับประเทศที่มีปรากฏการณ์ที่ไม่มีกลางคืนที่เห็นชัดก็คือประเทศนอร์เวย์นั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีประเทศอื่นๆอีกด้วยเช่นแคนาดาอลาสก้าฟินแลนด์และดินแดนบางส่วนของรัสเซียแต่จะเป็นบางพื้นที่ของประเทศนั้นๆ นะครับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกี่วันส่วนใหญ่ปรากฏการณ์นี้จะเกิดเป็นระยะเวลายาวนานถึง6เดือนเลยทีเดียวนะครับโดยจะมีประเทศนอร์เวย์ที่จะเจอนานที่สุดในส่วนของประเทศอื่นๆอาจจะลดหลั่นเวลาลงบ้างอันนี้ก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับหากใครอยากจะสัมผัสประเทศที่ไม่มีกลางคืนก็ลองไปเที่ยวดูนะครับโดยเฉพาะประเทศนอร์เวย์เพราะมีความสวยงามมากและเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดอีกด้วยนะครับขอบคุณครับและนี่ก็คือประเทศที่ไม่มีกลางคืนนะครับก็คงจะงงๆหน่อยนะครับเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะครับเห็นแต่แสงสว่างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ